พลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3เนี่ยบอกว่าได้สั่งตรึงกำลังเข้มตามแนวชายแดนไทยเมียนมานะครับหลังจากที่มีการยึดอำนาจไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยแม่ทัพภาคที่3ยืนยันว่าไม่กังวลว่าชาวเมียนมาจะทะลักข้ามเขตชายแดนไทยซึ่งไม่ต้องมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สกัดกั้นบริเวณเพราะมีกำลังเจ้าหน้าที่ในการป้องกันระบาดของโควิด-19 ตามแนวชายแดนที่เข้มงวดอยู่แล้วพร้อมเชื่อว่านักการเมืองบุคคลสำคัญเมียนมาจะไม่หลบหนีเข้ามาแต่ก็ได้กำชับให้มีความเข้มงวดดูแลตามชายแดนนะครับซึ่งชนกลุ่มน้อยฝั่งเมียนมาจะไม่ทะลักเข้าไทยเพราะเหตุรัฐประหารแต่ทัศนคติแกแปลกๆนะหนึ่งถ้าเขาจำเป็นที่จะต้องหนีทะลักเข้ามาเนี่ยด้วยเหตุเรื่องมนุษยธรรมคุณก็ต้องรับนะฮะกับสองก็คือการบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เข้มงวดอยู่แล้วอะไรที่ผ่านมามันเล็ดรอดเข้ามาได้ไงนี่ผมตลกนะฮะสามไม่เข้มงวดไหมนะฮะผมว่าวางมาตรการในการมองดีกว่าว่าถ้ามันมีเพราะสำหรับผมเนี่ยคิดว่าการขึ้นมาของทหารมันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกชนกลุ่มน้อยต่างๆก็จะเริ่มปะทุกลับขึ้นมาอีกมันมีผลเป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้ก่อนและประสานไปทางนั้นเพื่อไม่ให้เกิดสปิลโอเวอร์หรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโอเคพวกคุณก็ค่อยๆแก้ปัญหาแล้วกันอะไรประมาณนี้ครับมันน่าจะเหมาะสมกว่าที่จะพูดแบบนี้ว่าไม่ให้เข้ามาเลยจบปิดเตรียมมาตรการเพราะถึงวันนั้นเนี่ยโลกเขาก็จะกดดันให้ทำตามสมมุติว่ามันมีการรีภัยเข้ามาข้ามพรมแดนแบบหนีตายเนี่ยนะเหมือนกับปี10ปี20ปีที่แล้วที่พม่าทำกองทัพพม่าทำกับประชาชนตัวเองเนี่ยยังไงคุณก็ต้องเปิดรับการรีภัยโอเคมันมีความเสี่ยงเรื่องโควิดถ้าสถานการณ์2เรื่องมันมาผนวกกันคือคุณปล่อยเข้ามาคุณก็กลัวว่าเขาจะแพร่ระบาดนั้นคุณก็ต้องเตรียมที่รับเตรียมที่สถานที่ที่รีภัยทั้งหมดเนี่ยต้องเตรียมครับนะครับดีกว่าจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ให้เข้าซะอีท่าเดียวเนี่ยผมว่าโลกก็จะกดดันเราเดี๋ยวถึงเวลาเขากดดันอีกและนอกจากนี้นี่ยังมีประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจนี่มาแล้วนะฮะกลายเป็นผลกระทบอันดับต้นๆเลยนะครับก็มีรายงานจากอำเภอแม่สายเชียงรายนะฮะว่ายังคงมีรถบรรทุกสินค้าจากฝั่งไทยเดินทางไปรอทำพิธีทางศุลกากรเพื่อส่งออกสินค้าไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับของเมียนมามันออกซึ่งตามปกตินะครับจะเกิดเหตุการณ์ในประเทศเมียนมาดังกล่าวแล้วนะฮะพรมแดนนะครับฝั่งท่าขี้เหล็กแจ้งว่ายังสามารถขนสินค้าได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะปิดนะครับชายแดนพวกขี่ก็บอกปิดชายแดนใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้คือเขารู้สึกว่าเช้านี้จะปิดแล้วใช่แล้วเขามีรายงานเข้ามานะว่าคือเขามีการคำนวณตัวเลขไว้คร่าวๆเนี่ยว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะมีรถบรรทุกสินค้าฝั่งไทยส่วนใหญ่จะเป็นประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะฮะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคส่งออกไปเนี่ยที่เมียนมาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยตกละ30-50ล้านบาทเลยจ้านะฮะแล้วถ้ามันปิดแบบนี้นั่นก็หมายความว่าก็เราก็ศูนย์นะเราก็ศูนย์ผลกระทบทันทีตัวเขาก็ได้กระทบเหมือนกันนะฮะแล้วก็9:10 สรุปว่าเจ้าหน้าที่เมียนมาก็แจ้งยกเลิกและปิดประตูด่านพรมแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆครับยังไงก็ไม่มีข่าวดีฮะแม้ว่าทางท่าขี้เหล็กหรือทางเชียงรายเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยอิทธิพลของจะเรียกว่าน้อยหรือเปล่าวะไทยใหญ่อ่ะมันก็ไม่น้อยนะแต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็ปิดจนได้นะฮะท่าขี้เหล็กใช่ไหมฮะแล้วก็แม่สอดด้วยไหมอาจารย์แม่สอดเนี่ยจะใกล้กับรัฐบาลกลางของพม่ามากกว่าแต่ว่าก็เดี๋ยวก็คงจะปิดกันแม่สอดก็เป็นด่านการค้าชายแดนใหญ่ครับครับก็คิดว่าน่าจะปิดหมดเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะ